สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องปลั๊กผนังและเครื่องกองไฟนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับใช้แล้วเสียงดีขึ้นยังไงภาพดีขึ้นอย่างไรนะฮะด้วยปกติแล้วเนี่ยปลั๊กผนังเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ปลั๊กผนังที่ซื้อตามโฮมโปรซื้อตามร้านก่อสร้างต่างๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นปลั๊กแบบปลั๊กธรรมดาแต่ในการเล่นเครื่องเสียงนะครับถ้าเราใช้ปลั๊กที่เป็นปลั๊กออริโอเกตเนี่ยจะให้คุณภาพเสียงที่ออกมานะครับดีขึ้นนะครับเนื่องจากตัววัสดุของตัวปลั๊กเองเนี่ยเป็นโลหะหลากหลายชนิดนะครับที่มีคุณภาพสูงช่วยถ่ายหรือนำนะกระแสไฟเนี่ยขึ้นมาสู่เครื่องใช้เครื่องเสียงตัวแอมป์ทีวีนะทำให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องกรองไฟนะครับเครื่องกรองไฟเนี่ยเครื่องกรองไฟดีๆเนี่ยสามารถกรองน้อยกองขยะต่างๆขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับอยู่ในสายไฟนะหรือว่าตัวน้อยต่างๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงบ้านเราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับแต่บ้านอื่นเขาใช้นะก็จะมีน้อยวิ่งผ่านสายไฟต่างๆในเมนเดียวกันเนี่ยวิ่งเข้ามานะเพราะฉะนั้นน้อยที่มันรวมกันมาสะสมกันมาเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะเยอะพอมาเจอเครื่องกรองไฟเนี่ยก็จะช่วยลดน้อยตรงนั้นได้นะทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องกรองไฟนะครับว่าสามารถทำให้ไฟเนี่ยมีความเสถียรมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นก็จะทำให้คุณภาพเสียงและภาพออกมาดีขึ้นในส่วนของเครื่องกรองไฟนะครับหลายๆท่านเนี่ยยังสงสัยและแคลงใจว่าเพราะว่ามีหลายกระแสพูดกันถึงในเรื่องของเครื่องกรองไฟต่างๆนะครับว่าใช้เครื่องกรองไฟแล้วเสียงมันอั้นบ้างอะไรบ้างเสียบตรงเข้าไปกับปลั๊กผนังเลยดีกว่าไหมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นเนี้ยนะก็มีอยู่ 2-3 ปัจจัยนะครับที่ผมมองเห็นนะอันดับแรกคือเครื่องกองไฟที่เป็นเครื่องกองไฟคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็บางคนใช้เครื่องกองไฟเสร็จแล้วเนี่ยโอ้เครื่องกองไฟดีละนะแต่สายสัญญาณสายไฟเนี่ยเส้นที่ต่อจากปลั๊กผนังเข้าเครื่องกองไฟเนี่ยบางคนใช้สายแถมบางคนใช้สายที่คุณภาพต่ำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เครื่องกองไฟเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะอย่างชัดเจนและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องกองไฟนะอาจจะมีกรณีไฟฟ้าเกินฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนที่จะพังก่อนนั่นก็คือเครื่องกองไฟเพราะว่าเครื่องกองไฟจะเป็นด่านแรกเลยที่รับเพราะว่าซิสเต็มที่เราใช้อยู่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ซิสเต็มค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากให้ฟ้าผ่าตูมเดียวแล้วลงเข้าไปในที่ซิสเต็มชุดนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นด่านแรกเลยที่จะต้องพังก่อนก็คือเครื่องกองไฟหรือบางเครื่องมีตัวการเซิร์ชนะครับก็จะมีการตัดไฟก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะถึงเครื่องเสียงทีวีนะครับที่เราใช้งานอยู่เลยครับแล้ววันนี้เรามีทำคลิปให้นะครับมีการทดสอบระหว่างต่อเครื่องนะครับตรงเข้ากับปลั๊กธรรมดาที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ปลั๊กที่เป็นปลั๊กออดิโอเกตส่วนที่3จะเป็นการต่อเครื่องกองไฟเข้าไปที่ปลั๊กธรรมดานะครับและคลิปที่4จะเป็นใช้เครื่องกองไฟต่อเข้ากับปลั๊กออดิโอเกตแล้ววันนี้นะเครื่องกองไฟที่เราจะมาใช้ทดสอบเป็น Audio Gate รุ่นไนกล้าพันนะครับแล้วก็ปลั๊กผนังที่เป็นปลั๊ก Audio Gate ก็จะเป็นปลั๊ก Audio Gate นะครับรุ่น Edison ก็ติดตามชมนะครับคลิปที่ทำออกไปแล้วว่าเสียงที่ออกมามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก็หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์ตัวนี้อยู่แล้วแต่สำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ฟังคลิปนี้กันดูครับเผื่อที่จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับที่สำคัญนะครับในการชมคลิปนี้ถ้าใครฟังผ่านโทรศัพท์
นะครับแนะนำให้ใช้หูฟังที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับจะได้เสียงที่ชัดเจนแล้วมีการแยกแยะเสียงที่ดีไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงพาหวยงงลงเกินโอ้เวรกรรมจำพระจากไปไกลตาในอุราระทมตรงไม้เจ้าทำเมินพี่มองโอ้เจ้ามองพี่เมืองถ้าพันกันเพื่อนนานก็เลื่อนร้างไปไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงพาหวยงงลงเกินโอ้เวรกรรมจำพระจากไปไกลตาในอุราระทมตรงไม้เจ้าทำเมินพี่มองโอ้เจ้ามองพี่เมืองถ้าพันกันเพื่อนนานก็เลื่อนร้างไปไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงพาหวยงงลงเกินโอ้เวรกรรมจำพระจากไปไกลตาในอุราระทมตรงไม้เจ้าทำเมินพี่มองโอ้เจ้ามองพี่เมืองถ้าพันกันเพื่อนนานก็เลื่อนร้างไปไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงพาหวยงงลงเกินโอ้เวรกรรม
ำพรากจากไปไกลตาในอุราระทมพรมไม้เจ้าทำเมินพี่มองโอ้เจ้ามองพี่เมืองถ้าพันกันเปื้อนนานก็เลือนร้างไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปที่เราทำเปรียบเทียบนะครับว่าการใช้เครื่องกรองกับไม่ใช้เครื่องกรองใช้ปักผนังดีแล้วก็ใช้ปักผนังธรรมดานะครับคงจะฟังกันออกนะครับวันนี้เราจะมาสรุปกันเลยง่ายๆนะระหว่างเสียบตรงเนี่ยเสียบตรงกับเสียบผ่านกรองเสียบตรงเนี่ยจะมีไดนามิกที่ดูแล้วแบบดีกว่าปักกรองหน่อยแต่ที่สำคัญเลยคือมันจะมีน้อยออกมาแล้วยิ่งถ้าเป็นปักธรรมดาเนี่ยน้อยจะออกมาเยอะมากนะครับพอเป็นปักออเดโอเกตเนี่ยรายละเอียดดีขึ้นนะครับทุกๆอย่างดีขึ้นแต่น้อยเสียงน้อยเสียงซ่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงออกมาอยู่เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้เครื่องกรองไฟเข้าไปนะครับจะช่วยลดน้อยนะฮะให้น้อยลงนะครับจึงทำให้เสียงต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับออกมาได้ชัดเจนขึ้นสำหรับใครที่ยังลังเลที่ยังตัดสินใจในเรื่องของเครื่องกรองไฟไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคลิปนี้อาจจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเนี่ยวันนี้นะครับก็ฝากเจ้าไนกราพันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไอเทมสุดลับของทางทีมงานปีนั้นเลยครับหลายๆท่านมาฟังแล้วก็ถึงกับตะลึงหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ผมตามหามานานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ